สวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทัศน์กับรายการเขาขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะครับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนฝึก Power โยคะกันนะครับก็คือการฝึกโยคะที่มีการเคลื่อนไหวนะครับด้วยความเร็วและแรงนะเพราะเราต้องการพลังนะครับโดยท่าที่เราจะฝึกกันวันนี้ก็คือแชร์โพสนะฮะก็จะอยู่ในลักษณะนี้ย่อเข่านะครับดันสะโพกไปด้านหลังปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าแล้วก็ชูแขนนะครับให้ตัวเราเนี่ยแขนเป็นแนวเดียวกับตัวเราก็คือยกให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับถ้าเป็น power คือเราจะทำอย่างรวดเร็วแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะทำอย่างรวดเร็วได้เรามาเรียนรู้การทำท่าให้ถูกต้องก่อนนะครับมันจะแตกต่างกับการสควอตของการออกกำลังกายทั่วไปนะครับเพราะอันนี้เป็นท่าโยคะก็คือให้ไปเท้าทั้งสองข้างเนี่ยชี้ตรงไปด้านหน้าขากว้างประมาณสะโพกนะครับเราไม่แบกคือถ้าแบกเนี่ยมันย่อลงได้เยอะก็จริงนะครับแต่คือเราจะให้เท้าชี้ตรงไปด้านหน้าเราก็ทดลองก่อนทดลองย่อไปเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดๆนึงเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่ามันตึงแล้วมันย่อลงไปไม่ได้แล้วนะครับถ้าเราฝืนไปต่อเนี่ยส่วนมากคือเข่ามันจะหุบเข้าหากันฉะนั้นพยายามรักษาตำแหน่งของปลายเท้ากับหัวเข่าไว้เราลองทำแค่นี้ให้ชำนาญก่อนนะครับดูให้เริ่มจากการดันสะโพกไปข้างหลังก่อนนะครับก่อนที่จะแทงเข่าคือบางคนแทงเข่ามาอย่างเดียวนะครับให้ดันสะโพกไปข้างหลังก่อนย่อไปทิ้งน้ำหนักลงไปตรงๆหยุดกลับขึ้นมายืนนะครับตัวข้างบนยืดอกนะครับตัวเป็นแผ่นไว้10ครั้งครับทีนี้ประกอบกันนะครับกับตัวช่วงแขนคือจังหวะที่เราย่อลงเนี่ยก็คือพร้อมกันเลยมันจะไปจบอยู่ที่พร้อมกันดังนั้นคือถ้าใครกล้ามเนื้อบริเวณปีกเนี่ยตึงมากๆหรือภาวะว่ามีเชือกดึงตรงนี้ไว้มันยกได้แค่นี้ย่อไปมันยกแค่นี้ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปพยายามแอนหลังหรือปวดหลังยกที่เราทำได้แค่พอตึงนะครับลองดูนะครับ10ครั้งทีนี้เราจะเป็น power ใช่ไหมครับเราจะลองทำเร็วแล้วก็มีพลังให้นึกภาพว่าจำลองว่าคือตัวเราเนี่ยหล่นนะครับเหมือนตัวเรายืนตรงๆอยู่แล้วเราทำการงอขางอเข่าเนี่ยตัวเราจะเหมือนตกลงมานะครับฉะนั้นมันจะลงมาด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นไปพร้อมกันลองดูก่อนนะฮะ10ครั้งจังหวะลงหายใจออกครับทีนี้ข้อควรระวังคือเวลาเรายกแขนเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเราต้องเก่งตัวเราให้เป็นแผ่นยกให้เท่าที่ทำได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเหวี่ยงแขนขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่เก่งหน้าท้องหรือภาพว่ามีกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยดึงไว้เวลาเรายกแขนขึ้นมาเนี่ยตัวมันจะไม่แอนแต่พอทันทีที่ท้องเราไม่ออกแรงปุ๊บนะครับหลังเราจะแอนดีเก่งหน้าท้องไว้ลองดูอีก10ครั้งนะครับหล่นลงหล่นลงนะครับนะครับฝึกนะครับนอกจากจะได้ความยืดหยุ่นที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการพยายามเหยียดนะครับกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามแล้วก็ได้พลังได้ความเร็วที่สำคัญหัวใจเราเต้นแรงอย่างนี้ก็ได้ระบบแอโรบิกของเราพัฒนาขึ้นไปด้วยเพื่อนๆสามารถทำนะครับจนไม่ไหวนับเป็น1เซตหรือว่าลองที่10ถึง15ครั้งก่อนก็ได้ทำอย่างน้อย2ถึง3เซตครับอาทิตย์ละ2วันรับรองร่างกายแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ